พระโอวาทพระพุทธจี้กงบทพินิจจิตญาณ108ข้อที่59เจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญไร้ข้อบกพร่องแต่ก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมตอบสนองนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ขาดการสำรวจตนเองและความเข้าใจในหลักกรรมอย่างแท้จริงจงตระหนักว่าการบำเพ็ญที่แท้จริงนั้นไม่ได้ทำให้เราพ้นจากกฎแห่งกรรมแต่ทำให้เราเข้าใจและยอมรับมันอย่างมีสติการที่เจ้าคิดว่าตนไร้ข้อบกพร่องนั้นแสดงให้เห็นถึงความประมาทและการขาดความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและกฎแห่งกรรมอย่าหลงเข้าใจผิดว่าการบำเพ็ญคือการทำให้ตนเองสมบูรณ์แบบหรือพ้นจากผลกรรมแท้จริงแล้วการบำเพ็ญที่แท้คือการเข้าใจและยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตนพร้อมทั้งเผชิญหน้ากับผลของการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างมีสติการบำเพ็ญที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งจงฝึกมองผลของกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยใจที่ยอมรับและเรียนรู้เสมือนนักเรียนที่เรียนรู้จากบทเรียนที่ท้าทายเจ้าจะพบว่าเมื่อเรายอมรับและเข้าใจกฎแห่งกรรมเราจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีสติมากขึ้นผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมเข้าใจและยอมรับในกฎแห่งกรรมมีความถ่อมตนและตระหนักถึงข้อบกพร่องของตนเองพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบโดยไม่หลงคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎธรรมชาติดังแหล่งน้ำพุร้อนใต้พิภพที่ต้องเผชิญกับทั้งความร้อนและความกดดันมหาศาลแต่ก็ใช้พลังงานนั้นในการผุดขึ้นสู่ผิวโลกและสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ฉันใดผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงก็ต้องเผชิญกับผลของกรรมทั้งดีและร้ายโดยใช้ทุกสถานการณ์เป็นพลังในการยกระดับจิตใจและสร้างคุณประโยชน์แก่โลกฉันนั้นการคิดว่าตนพ้นจากกฎแห่งกรรมเปรียบเสมือนน้ำพุที่หยุดไหลซึ่งย่อมสูญเสียพลังและความหมายของตนแต่การยอมรับและเข้าใจกฎแห่งกรรมเปรียบดังน้ำพุที่ไหลไม่หยุดนำพาแร่ธาตุและพลังงานจากใต้พิภพขึ้นมาสร้างสรรค์ชีวิตจงอย่าประมาทหรือหลีกหนีจากผลของการกระทำของเจ้าแต่จงเผชิญหน้าและเรียนรู้จากมันด้วยสติและปัญญาเพราะในการยอมรับและเข้าใจกฎแห่งกรรมนั้นเองที่เราจะพบการเติบโตทางจิตวิญญาณที่แท้จริงซึ่งไม่ได้อยู่ที่การไร้ข้อบกพร่องแต่อยู่ที่การเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดติดตามพระอาวาสตอนต่อไปด้วยนะคะ